สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Detail ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพูดถึงการเสพข่าวออนไลน์ในเรื่องของเฟกนิวตรงนี้นะในฐานะพี่หนุ่มเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอยากฝากถึงเยาวชนหรือว่าคนที่กำลังเสพข่าวออนไลน์ให้ดูเฟกนิวตรงนี้แล้วก่อนแชร์ตรงนี้ก็หลายคนจะพูดคำนี้ไว้ตลอดเวลาเลยว่าชัวร์ก่อนแชร์หมายความว่าได้รับอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องชัวร์ก่อนแล้วค่อยแชร์ให้คนอื่นได้รับรู้แล้วก็อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็อย่าไปยุ่งจริงๆแล้วพี่ว่าเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะว่าอย่าไปยุ่งถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราไม่มีความจำเป็นอะไรก็อย่าไปแชร์อ่านเอาไว้รับรู้พอแล้วแล้วที่เรารู้มาเนี่ยไม่รู้ว่ารู้จริงหรือเปล่าพี่มักจะบอกอยู่เสมอว่าอย่างนึงคือว่าเราต้องเสพข่าวรอบด้านสมมติว่ามีข่าวหนึ่งเด้งขึ้นมาในไลน์เราหรือว่าในโลกโซเชียลของเราเนี่ยพอเรารับทราบปั๊บต้องดูว่าข่าวนี้ใครได้รับประโยชน์ใครได้รับประโยชน์แล้วก็มีข่าวมีเหตุผลกลใดมีสายสนกลจริงอะไรไหมเราต้องหามาบาลานซ์หามาค้านกันว่ามี A ต้องมี B ต้องเสพข่าวให้รอบด้านนะครับก่อนที่เราจะโพสต์หรือเราจะแชร์อะไรออกไปอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนรับรู้ข่าวสารอย่างมีสติอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเวลาเสพข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี้ยต้องมีสติในการรับรู้ได้ขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยครับ